ไปมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมWelcome back to FedEx Fight Muay Mon Phan Extreme here from the iconic Lumpini Stadium in Bangkok, Thailand, live on Channel 7 HD. Let's get straight to our first fight of the day. In the black corner, let's bring out Mustafa Babamadi. ซ้อมอยู่ Jungle Hunter นะครับ สุขุมวิท 64นะครับ สำหรับ Mustafa คนนี้And in the red corner, let's bring out Kwan Dom. แรกในวันนี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก55กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที The opening bout is in Muay Thai at 55 kilograms, scheduled for 3 three-minute rounds. นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner. น้ำหนัก55กิโลกรัมสูง165 weighing in at 55 kilograms, standing 165 centimeters tall.มาจากประเทศอิหร่าน From Iran this is Mustafa Babamadi แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก55กิโลกรัมสูง170 weighing in at 55 kilograms standing 170 centimeters tall มาจากประเทศไทยFrom Thailand, this is Kwan Dom Mittayim. And your referee, Nawakat Ek Lam Thong Mit. แฟนเด็กไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับหลังจากวันเสาร์ที่แล้วนี่แหมเราสนุกทั้งในช่วงเช้าแบบนี้ครับแล้วก็ช่วงภาคค่ำครับสัญจรไปหมากเกาประสบความสำเร็จด้วยดีเลยนะครับมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนครับนี่คือครั้งแรกของเขาเลยครับขวัญโดมแล้วก็มอสตาฟาชกนักมวยจากอิหร่านณปัจจุบันเนี่ยแทบจะทุกรายการครับของมันต้องมีฮะ เอาแข้งขวาสูงครับขวัญโดมครับขอสนิมกันหน่อยเตะขวาครับมอสตาฟาพยายามจะต่อยหมัดเอารัดเอาไว้ตีเข่าขวาได้เบาๆครับมอสตาฟาก็ถือว่าเป็นไฟพิสูจน์ร่างกายของขวัญโดมครับกลับมาภาคนี้จะเป็นยังไงครับเพราะว่าก็ถือว่าเลื้อเวทีไปพอสมควรจังหวะต้องระวังหมัดของมอสตาฟานะครับอิหร่านนี่หมัดดีแทบทุกคนครับยังไล่แขนได้ดีครับวงในของขวัญโดมนี่ฮะหมัดชุดของมอสตาฟาเอาละครับล็อกได้แล้วต้องรีบตีเข่านะครับนี่ฮะแต่งตัวนานไปหน่อยฮุกซ้ายครับเจอศอกขวาครับของมอสตาฟาขยับแม่ขวาศอกนะครับมอสตาฟาหมัดขวาครับเตะขวายัดเชือกไปเลยครับเอาละครับขวัญโดมยักคิ้วยังไม่ได้ลิวตาครับแม่แข้งขวานี้ไม่ถึงนี่ฮะมีความเร็วนะครับมอสตาฟามีหมัดมีแข้งครับเข่าก็มีครับวงในนี่เป็นขวัญโดมที่จับได้เปรียบครับแต่ว่าถ้าไม่ตีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับกรรมการแยกออกมาแต่ขวาครับขวัญโดมครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับมอสตาฟาเดินเข้าหานะครับมอสตาฟาครับเตะไม่ถึงนะครับขวัญโดมหมัดอาจจะสอกกลับเอาหมัดซ้ายไม่โดนเอาแข้งขวาไปปลายเท้าอาทีแล้วตามด้วยหมัดครับมอสตาฟาครับอาวุธแกเยอะครับแล้วเร็วด้วยครับดูเหมือนว่าจะจับทางไม่ค่อยได้เหมือนกันครับตอนนี้ทางฝั่งของขวัญโดมก็รอจังหวะโอ้โหหมัดจิ้มนำมาก่อนแล้วแข้งตามครับซ้ายอีกทีนึงครับโอ้เตะได้สองแข้งครับหมัดอีกทีนึงโอ้ยเมาเลยครับเอาละครับยังมีเวลาให้กับมอสตาฟาเลยครับเอาละครับยังเมาอยู่ครับลุกยากครับลุกยากครับยังเมาอ้าวมอสตาฟาถีบหน้าเลยครับถ้าจะยืนซึมเหมือนกันนะครับขวัญโดมครับมอสตาฟาไม่กอดด้วยเอาหมัดขวาของมอสตาฟาซ้ายครับงัดศอกอีกทีนึงโอ้โหผ่านได้ไม่ได้ครับนาทีวิกฤตเลยครับโอ้ขวัญโดมต้องกอดเอาไว้แล้วเรียกสติกลับมาครับตอนนี้ปลายยกที่1ครับผ่านไม่ผ่านครับยกนี้เอาจังหวะตะทูมแล้วอัดอีกทีนึงครับโอ้โหบัดชุดเอามีศอกบวกยังมีบวกอยู่ครับแล้วก็กอดเอาไว้ครับอ้าวกอดเอาไว้ครับ
โอ้จะหายใจคว่ำครับเอาละครับน่าจะผ่านหรือเปล่าครับสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายครับมอสตาฟาเดินเข้าหาครับเตะหลุดเลยครับขันโดมาโดนอีกแล้วครับซอกขวาครับซอกขวาครับโอ้โหมีเยอะเกินนะครับพระเจ้าประคุณกับอาวุธเนี่ยครับโอ้เนี่ยครับมาแบบไม่เต็มร้อยลำบากนะครับนักมวยไทยณปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นนวมแบบไหนครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยนะโอ้ไม่ธรรมดาเป็นยกที่วิกฤตพอสมควรโอ้เตะขวานี่ปลายเท้าโดนปลายคางศอกขวาครับเนี่ยครับคืออย่าบอกโอ้หมัดขวาจังหวะนี้ย่อเลยครับขวัญโดมครับแล้วก็จากนั้นดูฮะหมัดขวาที่เต็มๆครับนี่ขนาดไม่ได้ทิ้งทั้งไหล่นะครับเป็นคลอสสั้นๆนะครับแล้วก็ดูครับอัปคัตขวาแล้วต่อยซ้ายศอกก็มาครับมีครบครับแหมอย่าคิดว่าชาวต่างชาตินะปัจจุบันนี้มีหมัดอย่างเดียวครับอาวุธเขามีครบไม่ธรรมดาจริงๆครับมอสตาฟาจากอิหร่านคนนี้มีความหลากหลายมีความเร็วนะครับแล้วก็แม่นด้วยครับอาวุธแล้วครับแก้เกมกันหนักเลยครับทีมงานของขวัญโดมมิตรไทยยิปครับและที่สำคัญนี่ความมุ่งมั่นเขานี่ค่อนข้างจะเกินร้อยเลยนะครับยกสองนะคือจากบ้านมาไกลนะครับจะมาหยอดแยกไม่ว่าจะเป็นการฟิตซ้อมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนี่ไม่มีครับเต็มที่เต็มถังครับโดนเข้าหาเหมือนเดิมนะครับมอสตาฟาขวัญโดมปรับเกมแก้เกมยังไงเอาเตะขวาจะจิ้มแบบกล้าๆกลัวๆแล้วนะครับขวัญโดมครับกล้าๆกลัวๆนี่มีแต่เจ็บมากเจ็บน้อยนะครับโอ้ลูกนี้นี่เล่นเปิดเกมเลยครับเอาละครับกดมาตีครับขวัญโดมวงในนี่จับได้เปรียบต้องรีบตีนะฮะถ้าเกิดแต่งตัวช้ามันก็จะไม่ชัดเจนแบบนี้ครับกรรมการแยกครับดูฮะมอสตาฟาดูเร่งหนักเลยครับยกนี้นี่ฮะเน้นหมัดเหมือนเดิมหมดแข้งไปโดมยังไงดีครับโดนหมัดอีกแล้วครับเตะขาไปโดนหมัดอีกสองแล้วปักศอกขวาครับดูครับตีเข่าขวาทีนึงหลักดันเข้ามุมครับแยกออกมาครับแยกออกมาครับเดินเข้าหานะครับมอสตาฟาขวัญโดมรอง้างเท้าขวารอครับเตะขาครับมอสตาฟาขยับหุกซ้ายมาเจอขวาโต้มีศอกด้วยครับยกนี้ปากศอกเข้าไปอีกทีนึงครับขวัญโดมกดมาไม่เข่าไม่เข่าตีไหมตีไหมแกไม่ค่อยตีครับจับได้แต่ตีช้าไปหน่อยขยับจะเดินบ้านนะครับแม่พอจะเดินเข้ามาโดนขีดปากครับเงื้อขยับเข้าไปโซขวาครับแล้วก็ดันออกไปขวาครับไม่ถึงครับขวัญโดมดูครับยังช้าอยู่นะครับขวัญโดมตอนนี้เนี่ยฮะโดนสองอีกแล้วครับเอาคืนไม่ได้อีกเอาผลักออกครับมอสตาฟาขวัญโดมหดเอาละครับเริ่มเตะได้ครับต้องเดินบ้างครับต้องเดินบ้างครับเข้าไปขวาครับขวาแล้วกดมากดนานไปหน่อยนี่ครับวงในนี่ก็ได้จะเป็นอาวุธที่ขวัญโดมดูดีกว่าครับปัญหาคือเรียวแรงพละกำลังเนี่ยเตะขาครับแข้งขวาสูงครับมอสตาฟาครับนี่ครับเตะขวาไปอ้าวแค่นี้ได้น้ำหนักเอาขวาขึ้นมาครับมอสตาฟาพละกำลังนี่แข้งขาชักจะเริ่มอ่อนครับขวัญโดมทีมงานก็พยายามจะโบกให้เดินครับแต่ว่าพละกำลังนี่จะเหลือให้เดินหรือเปล่าโดนหมัดอีกแล้วครับช่วงปลายยกที่สองยังตีไม่ก็ตัวอีกทีนึงครับเริ่มหาตัวไม่เจอโอ้โดนศอกอีกแล้วครับโอ้โดนศอกนะครับแต่ว่ามอสตาฟาก็เสียหลักไปเองครับหักศอกครับมอสตาฟาโอ้กลายเป็นต่างชาติที่อาวุธเยอะกว่าตีเข่าซ้ายครับเนี่ยครับก็ฝากถึงน้องๆแหละครับอย่าประเมินคู่ต่อสู้ชาวต่างชาติต่ำเกินไปครับคิดว่าแม่ต่อยกับต่างชาติซ้อมแค่3สลึงก็พอครับพอเวลามาชกมันจะเหลือแค่สลึงเดียวนะครับเพราะว่าการซ้อมกับการชกจริงเนี่ยมันมีความแตกต่างครับแต่ละคนก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับและที่สำคัญนี่เขามุ่งมั่นตั้งใจสูงมากครับ
นี่เห็นเลยนะครับหมัดขวาครับแล้วดูฮะอาวุธนี่ไม่ได้มีน้อยๆนะครับไม่ใช่จะมีหมัดอย่างเดียวนะครับเรียกว่ามีเยอะกว่าด้วยเอางัดซอครับพยายามสู้ยิบตาเหมือนกันนะครับไม่ทิ้งตัวนะครับขวัญโดมครับแม้ว่าจะโดนเยอะก็ตามนี่ครับจังหวะที่ปรับลำตัวครับแหมวันนี้นี่อาวุธเยอะจริงๆครับมอสซาฟาคนนี้ถือว่าน่าติดตามเลยครับแต่ว่ายังเหลืออีก1ยกครับก็ยังต้องติดตามว่าขวัญโดมเองจะมีฮึดขนาดไหนครับก็เป็นการกลับมาอีกภาคหนึ่งของเขาครับเพราะว่าก็หยุดไปนานพอสมควรครับระวังฟาวครับยกสามครับอันเป็นยกสุดท้ายจะใช้หลักสูตรจู่โจมครับเอาเดินเข้าหานะครับเจอหมัดครับเจอหมัดครับกดล็อกตีขวาครับขวัญโดมเจอขวาโต้บิดไม่ล้มครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ด้วยครับมุสตาฟาพยายามจะเดินครับต้นยกเอาละครับได้แข้งครับแต่ก็โดนหมัดของมอสตาฟาเหมือนกันดูว่าจะเร่งได้ขนาดไหนครับขวัญโดมยังไงครับโอ้กำลังแขนตอนนี้มันเหลือน้อยครับสอดไม่ขึ้นแล้วครับเจอหมัดอีกทีครับตอนนี้เป็นมอสตาฟาที่ตักลำตัวแล้วต่อยหน้าหัวแข้งอีกทีนึงโดนหมัดอีกโอ้ชุดใหญ่เลยครับต่อยฉลาดเลยนะครับตัดซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาบนแล้วปักศอกขวาครับเข้าเต็มขมับครับกดได้ก่อนเลยครับขวัญโดมโอ้ดูฮะแยกออกมาครับแหลมทองมีสิริเดินเข้าหานะครับขวัญโดมครับเข้าไปกอดไปขวาเจอเข่าซ้ายเนี่ยครับพอไปกอดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แยกออกมาครับขยับเข้าไปขยับเอาหมัดขวาไม่โดนซ้ายโอ้มาแล้วครับมาจ้วงเป็นว่ายน้ำตอนนี้นี่คือก็พยายามครับแต่ว่าพละกำลังไม่เป็นใจครับดูฮะขวางหน้าอีกนาทีเศษครับทีมงานก็แหมไม่รู้จะกระตุ้นยังไงละตอนนี้ครับคือถามว่าความเป็นมวยมีเยอะไหมมีเยอะนะครับพอเรี่ยวแรงมันไม่มีเนี่ยครับก็กลายเป็นมวยใหม่ซะขยับเข้าไปครับหมัดขวาครับโอ้ต่อยกว้างมากนะครับเข้าไปก็จะโดนดักหมัดซ้ายหมัดขวาของมอสตาฟาดูฮะเสมอต้นเสมอปลายครับเตะซ้ายหมัดดูเนื้อทีบโอ้เนี่ยครับคิดได้ทำไม่ได้ซะแล้วนาทีสุดท้ายแล้วครับมอสตาฟาเองก็เหมือนจะออกมาผ่อนเกมเหมือนกันนะครับเพราะว่ายกต้นนี่เร่งไปเยอะครับบวกหมัดยังมีพละกำลังบวกหมัดอยู่ครับเอาละครับดูยังมีน้ำหนักอยู่นะครับหมัดของขวัญโดมได้สองหมัดนะเมื่อสักครู่ขยับท้ายๆครับท้ายๆ30วินาทีเสร็จๆตัดสายลำตัวครับมอสตาฟาขวัญโดมมีฮึดอีกไหมเอาหมัดอู้หมัดขวาได้คล่อมไปครับมอสตาฟากอดขวัญโดมไม่ตีไม่ได้อีกน่าจะเปลี่ยนผังแล้วจริงๆครับขวัญโดมยกต้นๆนี่กดคอได้ครับแต่ตอนนี้นี่กดไม่ลงแล้วครับหายกแล้วครับมีอีกไหมสักชุดเตะได้ดึงแข้งครับก็โดนหัวก้านคอขึ้นมาโดนหมัดขวาเต็มๆครับโอ้โหพยายามจะสะบัดสปริงสามโอ้หมดยกครับก็มีหนังตัวอย่างเยอะนะครับคุณผู้ชมณปัจจุบันครับชาวต่างชาติที่มาซ้อมมวยไทยแล้วก็มาแข่งขันครับคือความตั้งใจเขาล้นนะมาแบบล้นๆนะครับเรานี่แบบเหยาะแยะไม่ได้แล้วครับนิ่งไม่ได้ครับอยู่กับที่ก็ไม่ได้ฮะต้องขยับต้องเดินหน้าไปเรื่อยครับโดยเฉพาะความพร้อมฮะดูฮะต่อยขวาครับเตะซ้ายครับมอสตาฟาจังหวะนี้แลกหมัดได้หมัดขวานะครับขวัญโดมแต่ลูกต่อเนื่องไม่มีนะครับเนี่ยครับบทจะคิดได้ก็ทำไม่ได้ฮะเร็วแรงพละกำลังครับนี่ครับดักหมัดขวาโอ้หมัดนี้เต็มๆครับเดี๋ยวพบกับมาร์คครับบนเวที After the completion of all three rounds we go to the judges scorecards All three judges score this bout 30-26
30-26 30-26และ30-26 for the winner in the black corner Mustafa Babamadi congratulations to Mustafa Babamadi picking up the first victory here at FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับเป็นคู่มวยหญิงครับพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมนักชกจากประเทศแคนาดาปะทะนักมวยไทย Join us after the break for our second bout of the day in female Muay Thai as a fighter from Canada takes on a Muay Man Pan Extreme